ตอนนะครับทุกคนสู่คัดซีนหนังดังซึ่งมาพบกันเป็นประจำในรายการที่จะมาอัปเดตรีวิวและวิเคราะห์ตัวอย่างหนังใหม่ซึ่งมื้อนี้คัดซีนเฮาก็ได้รวบรวมเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับวงการหนังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนี่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฮู้กันต้องมาลุ้นกันว่ามื้อนี้จะมีเรื่องเล่ายังไงถ้าพร้อมแล้วเฮาไปติดตามพร้อมๆกันเลยกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันหูบเงาสั่นล้านสร้างครั้งที่3หรือล้านสร้างช็อต2023โดยงานแข่งขันของลานสร้างเป็นการเปิดเวทีให้วัยหนุ่มเล่าที่มีความสนใจหรือมักหักในด่านการผลิตหูบเงาได้ส่งผลงานของตนเองเข้าประกวดซึ่งปีนี้นอกจากการประกวดในสายหลักแล้วยังมีการประกวดวิดีโอสั่นส่งเสริมสังคมครั้งที่2ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษที่ร่วมเข้ากับองค์การแพลนสากลประจำสปป.ลาวโดยรายละเอียดการแข่งขันก็จะมีดังนี้การแข่งขันวิดีโอสั่นส่งเสริมสังคมจะมีโจทย์ภายใต้หัวข้อ 1. ยุติการแต่งงานก่อนวัยและ 2. ความเท่าเทียมทางเพศโดยจะคัดเลือกเอา10ทีมมาแข่งขันกันผู้ชนะ 1-3 ผลงานวิดีโอสั่นจะได้รับรางวัลเงินสดร่วม17ล้านกีบและสายที่งานหูบเงาสั่นล้านสางเรื่องต่อมาฮามาเว้ากันถึงหนังที่ได้รับรางวัลจากงานออสการ์ครั้งที่95ประจำปี2023โดยจะเป็นงานสรุปหนังซิปเรื่องที่ได้รับรางวัลออสการ์โดยเรื่องทวิตได้แก่ Mrs. Wang are you with us Everything Everywhere All at Once ได้รับรางวัล7สาขาดังนี้ภาพยนตร์ดีเด่นผู้กำกับดีเด่นแดเนียลควานและแดเนียลไซเนอร์นักแสดงยิ่งดีเด่นมิเชลโยนักแสดงสมทบยิ่งดีเด่นเจมี่ลีเคอร์ติสนักแสดงสมทบสายดีเด่นคีฮุยควันบทละครต้นฉบับดีเด่นและตัดต่อลำดับหูภาพดีเด่นต่อมาเป็นเรื่อง Orquest on the Western Front โดยหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัล4สาขาคือหนังภาษาต่างประเทศดีเด่นถ่ายภาพดีเด่นออกแบบการสร้างดีเด่นและดนตรีประกอบดีเด่นI know these rules can feel constraining but rememberเรื่อง The Well ได้รับรางวัลในสาขานักแสดงนำสายดีเด่นเบดันเบเซอร์ You're an amazing person, Ellie. Here we go. In 3, 2, 1เรื่อง Top Gun Maverick ได้รับรางวัลในสาขาดนตรีประกอบดีเด่นWhat do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? You don't stay in touch with mom? นังเรื่อง The Will ได้รับรางวัลในสาขาแต่งหน้าและเฮ็ดผมดีเด่น Avatar The Way of Water ได้รับรางวัลในสาขาเทคนิคพิเศษดีเด่นWakanda Forever ได้รับรางวัลในสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายดีเด่น Why does love the absence of love the end of ต่อมาเป็นเรื่อง Women Talking ได้รับรางวัลในสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงดีเด่นI want to tell you a story. It's a story you may think you know, but ต่อมาเป็นเรื่อง Pinocchio ได้รับรางวัลในสาขา Animation ดีเด่น Over there. What is that? Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Desi Nach. What's Desi Nach?
และสุดท้ายนางเหลืองRRR ได้รับรางวัลในสาขาเพลงประกอบซีรีส์โดยและที่จบไปก็แม่นเรื่องเล่าในวงการหนังบ่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะก็แม่นการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95ที่พวกเฮาได้หวบพ่วมเอามาให้ทุกคนได้รับรู้กันเนาะซึ่งว่าเชื่อว่าหนังหลายๆเรื่องก็เป็นในดวงใจของทุกๆคนแน่นอนที่ได้กวาดรางวัลไปวันนี้เฮามาพักเบรกกันก่อนเนาะเพราะว่าเบรกต่อไปเฮาจะเอาตัวอย่างหนังใหม่มารีแอคชั่นมาวิเคราะห์เจาะลึกเบิ่งว่าในตัวอย่างนั้นนั้นจะมีอย่างพิเศษแน่ถ้าพร้อมแล้วฮะกะไปพักผ่อนก่อนเจอกันในเบรกที่2On your knees Okay chop it off Chop it off let's do it You know what? I'm thinking there are probably sharper stairs somewhere else. We're thieves, but we helped the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known. The Red Wizards created an army of the undead. Sounds lovely. Quite the opposite. I know, I was being ironic. I find irony is a blade that cuts he who wields it most especially. You're not a lot of fun, are you? How are we going to pull this off? We're going to need a team. You need cool air. Follow me to the orifice. Back the school air. The orifice? I'll go last. Let's go. I don't mind that. He missed. No, that's not good. Aren't you sick of failing? We can die. There's worse things than dying. I lost everything that ever mattered to me. And if we quit now, that's for nothing. I don't want to see you die, which is why I'm going to leave the room. This ends now. The bridge is protected by an ancient trap. We must not trigger the mechanism. I may have triggered the mechanism. So, sorry. กลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการซึ่งแน่นอนเบรกนี้เฮาจะมารีแอคชั่นแล้วก็แก้ตัวอย่างหนังใหม่พร้อมๆกันซึ่งหนังที่เฮาจะเอามาแก้ตัวอย่างในมื้อนี้ก็ได้แก่ Dungeons and DragonsHonor Among Thieves ซึ่งว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้าฉายในปีนี้เป็นหนังว่าเป็นแฟนตาซีและสร้างมาจากบอร์ดเกมและวิดีโอเกมนั่นเองต้องมาเบิ่งว่าหนังเรื่องนี้จะยิ่งใหญ่สําใดไปเบิ่งและรีแอคชั่นพร้อมๆกัน On your knees Okay chop it off Chop it off let's do itYou know what? I'm thinking there are probably sharper stairs somewhere else. We're thieves, but we helped the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known. The Red Wizards created an army of the undead. Sounds lovely. Quite the opposite. I know, I was being ironic. I find irony is a blade that cuts he who wields it most especially. You're not a lot of fun, are you?How are we going to pull this off? We're going to need a team. You need cool air. Follow me to the orifice. Back the school air. The orifice? I'll go last. Let's go. I don't mind that. He missed.
Oh, that's not good. Aren't you sick of failing? We could die. There's worse things than dying. I lost everything that ever mattered to me. And if we quit now, that's for nothing. I don't want to see you die, which is why I'm going to leave the room. This ends now. The bridge is protected by an ancient trap. We must not trigger the mechanism. I may have triggered the mechanism. So, sorry. แล้วก็จบไปเตรียมหวยเนาะสำหรับตัวอย่างสำหรับเป็นตัวอย่างล่าสุดของ Dungeons and Dragon Honor Among Thief อ่ะหลายคนก็น่าจะหูดีเนาะว่านังเรื่องนี้สร้างมาจากบอร์ดเกมแล้วก็วิดีโอเกมพร้อมเนาะที่ว่ามีการพัฒนาจากบอร์ดเกมนั่นเองซึ่งว่าต้องยอมรับตรงๆว่าบ่เคยลินบอร์ดเกมD&D หรือว่า Dungeons and Dragon นั่นแหละที่ว่าเพิ่นเป็นบอร์ดเกมที่ว่าผลิตมาแต่ส่วงยุค70ที่ฝรั่งเขาชอบมักลินเนาะซึ่งคนลาวเฮาโดยเฉพาะเขาเจ้าเองตอนนั้นก็ตอนยังน้อยกันน่าจะลินแต่เต็นยากหยอกๆก็บ่ค่อยลินบอร์ดเกมอยู่แต่เป็นเกมอื่นเช่นคาท่านบ่อีหยังแต่บ่ค่อยได้ลิน D&D โอเคซึ่งเฮ็ดให้ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคบ่ในการรีแอคชั่นในครั้งนี้กับเป็นอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากว่าเฮาบ่เคยลินบอร์ดเกมแล้วเฮาบ่ค่อยฮู้ว่าตัวละครต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆนี่จะเป็นในรูปแบบใดแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์กันในแบบคนที่บ่เคยเล่นเกมเดี๋ยวเราจะเบิ่งรายละเอียดแต่ละซีนตัดไปแบบเป็นซีนเป็นซีนพร้อมกันเลยเพื่อความละเอียดขึ้นเติมเนาะทีมงานเปิดขึ้นมาเป็นซีนหน่อยOn your knees Okay เปิดขึ้นมาก็จะเห็นเป็นดินแดนหนึ่งจะเห็นว่าตัวละครหลักของเฮานี่ก็คือคริสพายกับมิเชลลอริเกตถูกที่ว่าฮับวอดในตัวละคร2ตัวละครนี่ถูกจับเนื่องจากว่าบ่ฮู้ว่าน่าจะไปเฮ็ดอีหยังผิดมาเนาะแล้วก็ถูกทหารของไพบางคนจับมาแล้วก็มีการต่อสู้กันแต่ตั้งแต่เห็นตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นจนจบก็สังเกตได้ว่ามักความโบบะของตัวละครเวลาที่อยู่ร่วมกันแหละมันมีความเอิ้นว่าต่อปากต่อคํากันแล้วมันเฮ็ดให้คอมเมดี้ขึ้นพวก thieves but we help the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known ในตัวอย่างก็บอกตื่นว่ากลุ่มของพระเอกหรือว่ากลุ่มของตัวละครหลักนี่ไปหลักเอียงบางอย่างแล้วก็ไปส่งไปในมือของคนที่บ่ดีเฮ็ดให้ปล่อยปีศาจในตำนานเอียงหลุดออกมาซึ่งว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้เขาเจ้าต้องได้ไปแก้ไขสิ่งที่พวกเขาเจ้าขนาดเฮ็ดไว้The Red Wizards created an army of the undead อ๋อนี่น่าจะเป็นปีศาจSounds lovely. Quite the opposite. I know, I was being ironic. I find irony is a knife because he who wields it most especially. You're not a lot of fun, are you? คือว่ากันแหละมันมีความโบว้ากันระหว่างตัวละครเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ฮู้ถ้าให้ลินเกมหรือว่าเป็นสไตล์เกม RPG บอเกมเฮ็ดภารกิจอย่างต่างๆยกตัวอย่าง D&D นี่มันจะมีอาชีพต่างๆให้เฮาได้เลือกลินในเกมเนาะบ่ว่าจะเป็นพ่อมดโจรนักสู้หยังต่างๆตามในเกมนั่นแหละแล้วในนี้ก็น่าจะแบ่งออกเป็นตัวละครหลายๆคนกับแบ่งออกเป็นแต่ละอาชีพที่ว่ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่เขาจะเอิ้นภาษาเกมก็คือติปาร์ตี้เดียวกันที่จะเฮ็ดภารกิจซึ่งว่ามันก็เฮ็ดให้กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในตัวละครที่ว่ามาอยู่รวมกันแหละสร้างความให้มันเกิดความอลวนความวุ่นวายขึ้น How are we going to pull this off?
We're gonna need a team. You need cooling. Follow me to the orifice. Back to school. The orifice? I'll go last. Let's go. ค่อนข้างที่จะแบ่งกันชัดเจนอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวละครแต่ละตัวละครบอกว่าจะเป็นคริสไพน์มิเชลโรลิเกตจัสติสสมิธที่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกับแบ่งออกเป็นแต่ละสายอาชีพแต่ยอมหักว่าตีบูโฮเขาในเรื่องนี่ไพ่เป็นเอียงแน่เป็นหับบทเป็นพอหมดบอเอียงเพราะว่าบอเคยเล่นเกมมาก่อนแล้วก็เล่เบิงแบบขาวๆหัวแต่หูว่าเขาจะอยู่ต่างอาชีพกันแล้วแบบคาแรคเตอร์แบบแต่ของแต่ละคนมันต่างกันแล้วก็มาเหตุผลกินความกันไปฮิมิสต์ Bro that's not good Aren't you sick of failing We could die There's worse things than dyingมีฉากหนึ่งที่ว่าตัวละครทั้งหมดตัวละครรักทั้งหมดฮั่นได้ถือจับมาอยู่ลานประล่องแห่งหนึ่งเนาะสู่กับมังกรบ่ฮู้ว่าถือลงโทษบ่หรือว่าต้องมาประล่องเพื่อเฮ็ดให้ภารกิจมันสําเร็จซึ่งอีกสิ่งนึงที่เฮาสังเกตเห็นกับตัวละครของ Justice Smith ก็คือมีการใส่เวทมนต์อาจจะเป็นพ่อหมดของเรื่องนี้ก็ได้ที่ว่ารับบทเป็นพ่อหมดพอมีการใส่คาถาใส่เวทมนต์ใส่พลังที่เกี่ยวกับพ่อหมดอยู่ส่วนมิเชลลอริเกสนี่ค่อนข้างที่จะออกไปทางไฟเตอร์หลายก่อนเนาะเพราะว่ามีความทึกๆบุกบืนส่วนคริสไพน์เนี่ยบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังเพราะว่าเห็นแต่ถือพินแต่มีความค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์ในตัวอยู่สำหรับคริสไพน์ต่อI lost everything that ever mattered to me, and if we quit now, that's for nothing. I don't want to see you die, which is why I'm going to leave the room. เมื่อกี้เห็นแบบคิดว่านันตาชาเรามันนอนคือว่าแต่ว่าโมแมนคนละจักรวาลแหละ This ends now.The bridge is protected by an ancient trap. We must not trigger the mechanism. I may have triggered the mechanism. Okay. Nih ha, ตัวละครหลักที่ Okay. ตามที่เราเห็นทั้งหมดของตัวอย่างนี่สังเกตได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนังที่แบบแฟนตาซีสุดๆเลยและก็มีฉากที่อลังการหลายๆอย่างก็คือแฟนตาซีจังใดเฮาจะได้เห็นการใส่พลังต่างๆมีความเวทมนต์มีความเอิ้นว่าอยู่ในเกมทับมันคล้ายๆกับ The Witcher มีความเป็น The Witcher มีความเป็น The Lord of the Ring หมายถึงบรรยากาศที่ว่ามันคล้ายๆกันเชื่อว่าเป็นอีกหนังเรื่องนึงที่เฮ็ดมาจากเกมแหละสามารถเฮ็ดได้ดีกันเลยซึ่งเฮาจะมาบอกถึงซีนที่มักกันแน่ในตัวอย่างเนาะบอกได้เลยว่าสำหรับส่วนตัวของตัวเองมักทุกซีนที่มีการใส่พลังเพราะรู้สึกว่ามันมีความอลังการของการใส่พลังต่างๆถึงว่าหนังเรื่องนี้จะบ่แม่นหนังเอิ้นว่าเป็นหนังเวทมนต์แบบเวทมนต์จ๊ะๆฮะนะแบบลักษณะแบบเรื่องเดือนแต่ว่าเวลาเขาจะทองใส่เวทมนต์ใส่พลังมันก็มีความแบบอลังการกับอีกสิ่งหนึ่งที่มักก็คือซีนที่ตัวละครรักๆเฮาอยู่นํากันมันมีความโบ๊ะบะมีความต่อปากต่อคํากันแบบตบหมุกกันแบบดีและมันเฮ็ดให้หนังมันยิ้มได้ม่วนได้หลายขึ้นกับอีกซีนนึงที่มักตอนถ่ายๆของตัวอย่างก็คือซีนที่พวกเขาเจ้าไปอยู่อย่างก่อทีมงานที่ว่ามีเป็นทั้งลุมเป็นไฟในถ้ำบอกนี่อันเป็นดันเจียนวะนั่นแหละรู้สึกว่าฉากนั้นค่อนข้างที่จะอลังการเนาะแปลว่าซ้ายตอนเห็นมุมกล่องสูงๆเห็นทั้งหมดแหละคือภาพว่าถ้าเฮาไปเบิ่งในห้องมันสิอลังการหลายจังได๋ก็ต้องฝากไว้เพราะว่า
คนที่บ่แม่นแฟนเกมก็สามารถเบิ่งได้แหละเพราะว่าเฮาเข้าใจง่ายเนื้อเรื่องต่างๆมันเข้าใจง่ายแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนเกมเองกับบุคคลผ่านเนาะไปเบิ่งว่าเกมที่เฮาหลินมากับหนังที่เพิ่นเฮ็ดออกมาจากเกมนี่มันจะอลังการงานสร้างและเฮ็ดออกมาได้ดีสําใดก็ต้องฝากไว้ในโรงหนังก็ต้องไปพบกันกลับเข้ามาสู่ในเบรกสุดท้ายของรายการเป็นประจําแน่นอนเนาะพอเบรกนี้เฮาจะพาทุกคนไปลินกิจกรรมต่างๆเพื่อแจกของรางวัลจากทางรายการของพวกเฮาก็ต้องมาลุ้นกันว่า EP นี้ง่วงๆจะพาทุกคนไปลิงกิจกรรมอยู่ไสจะเป็นสถานที่ใดเฮาก็ติดตามไปนําการถ้าทุกคนพร้อมแล้วเฮาพร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเฮาไปเบิ่งพร้อมกันเลยแล้วสวัสดีคนละตอนนี้นะมานี่งงสภาทุกคนมาก่อนว่าสถานที่เก่าที่แบบงงๆเคยอยู่อ่ะนั่นก็คือหอพักซีเกมนั่นเองป่ะตบมือสวัสดีนี่เนาะก็อยู่ที่หอพักซีเกมตัวนี้ก็จะเป็นโซนก่อนว่าห้านอาหารต่างๆที่มาตั้งให้สำหรับน้องๆนักศึกษาที่เขาหันไปทางไหนก็สามารถมาซื้อกินได้บอกเลยว่าอาหารอยู่แถวนี้ชื่อเนาะแบบถึกแห้งแล้วก็สามารถแบบซื้อกินได้แบบบ่อั้นเนาะน้ำก็ถึกอาหารก็ถึกเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าไผ่ที่อยากจะก็นํามาหาอาหารทึกๆกินเนาะแวะเวียนมาแถวดงโดก็สามารถที่จะมาอยู่นี่ได้เลยนั่นเองว่าเดี๋ยวจังนะเฮาไปสัมภาษณ์บรรยากาศกันสักน้อยนึงเนาะว่าจะเป็นแนวใดมาสวีคนเราตอนนี้เราก็อยู่กับน้องสาวสุดสวยที่แบบว่าเพื่อนแบบแต่งตัวธรรมชาติธรรมชาติแห้งนะวันนี้สุวรรณ natural อ่ะให้น้องแนะนำตัวกันน้อยนึงสวัสดีซือน้องซือไก่สวัสดีซือซาร่าเดิมดอยซือดาวดอยซือดาวสวัสดีซือโนเด้อสวัสดีซือแอร์เด้อสวัสดีลิลลี่เด้อสวัสดีซุปเปิ้ลเด้อไม่สวัสดีซืออย่างนี้ซือพิอัดฮะซื้อเพียดสเปลพอฟูพอฟูไม่บวกทั้งเทิงไม่บวกทั้งเทิงแต่ละเอียงแล้วก็โดดิมีที่มาที่ไปเอ้ยมีที่ไปที่มาของซื้อบ่อ๋อมีมันเป็นสื่อของพิธีกรไทยแต่ตอนนั้นไม่ถือพากันเลยตั้งสื่อให้ว้าวเขาจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยมีหนังเรื่องใดที่ว่าประทับใจแล้วแบบบนลืมบ่แนะนำให้แบบคนที่เบิ่งเข้ามาแบบหนังเรื่องนี้ดีเด้อสิสักเรื่องนึงหนังแน่น้องเบิ่งมากอะวินเซนโซหนังอะไรก่อนวินเซนโซเป็นซีรีส์อ๋อเป็นซีรีส์อ่าฮะอ่ะแล้วมีหนังเรื่องไหนที่แบบว่าเขามักที่สุดจำบ่ลืมก็น่าจะล่าสุดที่ไปเบิ่งเป็นงานพุ่งเงาญี่ปุ่นครั้งที่6 Mark Word มันเป็นหนังอนิเมะใช่แม่เรื่องดาบพิฆาตอสูรแม่นว้าวสายอนิเมะหนังคุณพันหนังคือกันหนังคุณพันคือกันเรื่องนำการคุณซื้อว่าล่าสุดบอกแม่เบิ่งเมื่อคืนนี้นั่นก็คือปานักเสือปานักเก้าใช่เบิ่งโฮเทลดิลูน่าวีมักมังแห้งกระดาษจะแมนกอบลินกอบลินอ๋อซิลิเกาหลีแมนสไลด์ไปติ่งเกาหลีโอเคให้เปิดรูปล่าสุดที่โพสต์ลงเฟซมาตัวบอลแห้งไงลองเบิร์นอยากเห็นว่าเป็นแนวไหน
เดี๋ยวมึงก่อนมีเนซ่าอีกมีเนซ่าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวนี้ปึ๊บยืนให้กล้องเลยกับสับนี่คือหูลาสติโฟนและนี่ก็คืออย่าอย่าเสือโซหูบล่าสุดที่โพสลงเฟซหูบตัวเองหูบล่าสุดที่โพสลงเฟซมาทำโต๊ะบอลเอ้ยมันบังเอิญอย่างค่ะด้านนี้เพราะว่าหากะเราเนซ่าพี่อาร์ทันว่าทำนี้คือแบบทุกคนมาเนซ่าเฮงเดี๋ยวกับสมองใช่ไหมนี่19เออเนี่ยหูบล่าสุดโอเคโอ้ยนี่โชว์สักน้อยนึงนี่เทียบกันเบิ่งโอ้ยเลงว่ะไม่ก็แบบว่าถ้าแบบฮับเฮาในฮูบได้ก็ต้องฮับเฮาในตัวจริงพอตัวจริงของงามก็ฮูบแม่นวะเอ้ยน้อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนเนาะโชว์ฮูบที่โพสลงเฟซล่าสุดมา1ฮูบแล้วโทรศัพท์มาบ่นี่เอามาโชว์คนละฮูบให้กล้องเบิ่งไนซ์หนึ่งโอ้โหอันนี้เสียหลายโคตรแต่เนื้อซ่าเท่านั้นนี่เกือบสวยงามโอเคโชว์ฮู้เฟซบุ๊กที่โพสต์ลงล่าสุดคนละฮูบเดี๋ยวนี้หยิบออกมาโทรศัพท์ได้ได้สีอาร์ไปหั่นสกองไนซ์หนึ่งจะได้ซีแล้วเฮ้ยนี่คือหูปลาสุดบ่ตรงปกก็ต้องเขาต้องเทียบกันนี่ได้อยู่อยู่แปลว่าเอาหูคนอื่นมาบ่ครับว่าไว้พี่เต้แจ๋วมากอ่ะทางนี้ปึ๊บนี่ลิลลี่ที่ไผ่อูมนะอย่าแรงอีกแล้วเอ้ยนั่นแหละใส่แบบธรรมชาติคิ้วๆเอาหูบล่าสุดที่โพสลงเฟซมาเบิ่งอุ้ยบดีโพสได้มีแต่ใส่มีแต่เซล่าสุดนี่ละก็ล่าสุดที่โพสแบบอาจจะโดนกระยาแต่เป็นหูบเฮาเองบ่มีส่วนอะไรบ่มักเอาลงบ่มักลิ้นเฟซไปไหนอ๋อลิ้นเนี่ยปกติ IG มีแต่ลิ้นแต่ว่าบ่เอาหูบลงเบิ่งก็ได้มาลองเบิ่งหน้าเฟซสักหน่อยนึงหูบเจ้าของก็บ่ได้เอาขึ้นซะบ่บ่ได้ส่วนอะไรมีแต่เหรียญเหรียญซื่อแบบนี้นะเออได้มีแต่ไอ้ทำนี่นะเขาเบิ่งสตอรี่ล่าสุดก็ได้มาโอเคกดให้กล้องเบิ่งนำสตอรี่มึงก็เคยไอ้พูดไปขายของน้อยนึงนี่อ่ะ1 2 3นี่อันนี้อยู่ใส่ตอนนี้อยู่ใส่ตอนนี้ไปวังเวียงว้าวให้บอกคนที่กำลังมาเขาอยู่หรือคนที่กำลังเบิ่งเขาอยู่ก็ได้แต่อยากจะฝากอ๋ออยากฝากกับเขาคนนั้นอยากนั้นมีแฟนนี่ฝากถึงแฟนบอกได้อย่างเดียวนั่นแหละฮักคือเก่าได้เห็นได้ว่าโกรธเฮ้ยอยากมีช่องทางติดตามไหนจะบอกมี Facebook เนาะไกลนภา SCP และก็ IG ไกลน้อย KNP เจ๋งในการขอบใจน้องไก่เนาะใช่ป่ะมาให้สัมภาษณ์เฮาใช่กับสัมภาษณ์เกียร์ในขอบใจคัดซีนหนังดังและอยากจะฟังเนี่ยสำหรับคนที่เบิ่งเขาอยู่ฟังอย่างสำหรับคนที่เบิ่งเขาอยู่หรือประกาศกันได้ว่าแบบเห็นพีซีแล้วแบบเห็นพีซีแล้วมีแฟนได้แล้วแม่อนุญาตแล้วแล้วใครที่สนใจก็ได้ทักมาได้เลยโอ้ยแม่ทักมาได้เลยแบบเฟรนลี่แฮงตบใบแฮงผ่านทางสายผ่านทางสาย Facebook ก็ได้ IG ก็ได้เดอลิ้นทุกแพลตฟอร์มถ้าทักมาตอบเบิดเกินแฮงโอเคอาจารย์ไหนก็ขอบใจน้องซาร่าที่ว่าเรามาลิ้นกิจกรรมกันคาซีนหนังดังกาอันกากะยาฝาว่าให้มาอุดหนุนหัดหาดเอื้อยหาดอายแถวนี้หลายๆเด้อด้วยแล้วอยากฟังอย่างสำหรับแฟนเก่าอุ๊ยอย่าวะคำยินดีละกันไผ่ไปฟังเพลงคำยินดีตะกัดแค่ว่าแมนคำยินดีแมนแล้วบอสและมีอีกอย่างนึงก็คืออยากฝากก็คือว่าคิวบิว
เพลงคิวบิลเอ้าเอาไปคิวบิลเดย์ไอคิวบิลฟังแต่มนแคนกันคูนเนี่ยเอ้ยแอบไปส่งทางแอบไปส่งทางโดยอาจจะไหนอาขอบใจด้วยคาสิโนหนังดังให้ทั้งสองคนฝากอย่างสำหรับคนที่เบิ้งเฮาอยู่หรืออยากฟังอย่างก็ได้หรือว่าอยากเล่าอย่างคำคงคำเคยอย่างก็ได้สักหน่อยนึงโดยก็อยากฝากคนที่กำลังติดตามครับสมเนาะแบบก็อยากให้มาอุดหนุนบรรดาฮันต่างๆที่อยู่แถวนี้เนาะโดยจบแล้วอันนี้ก็คือกันเนาะเพราะว่าเป็นแบบวิวงามแล้วก็อยากให้มาเที่ยวชมลองแวะมาลิ้นแถวนี้พักแม่นน้องๆนักศึกษาหลายจ้ะแม่แล้วสำหรับไปเอื้อยนั่นไหนที่อยากมาก็แวะมาได้แม่นขอบใจทั้งสองคนนะเด้อแฟนหลายๆคาสิโนนะครับให้ฝากเนี่ยคนที่กำลังเบิ้งเขาอยู่นี่ทางนี้ก่อนโดยฝากติดตามซ่องเฮินแล้วก็ซ่องอย่างเป็นแม่เราซ่องนี่โดยฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นี่โดยขอบใจทางนี้ค่ะคือกันเนาะฝากติดตามซ่องนี้ในเด้อแล้วก็ติดตามหนังที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมมาติดตามน้องแน่เด้อขอบใจโอเคขอบใจนะขอบใจน้องสองคนแถวนี้นะเป็นคนน่ารักอ่ะอยากจะฝากเนี่ยสำหรับคนที่ว่าเบิ้งเขาอยู่เอาที่ฟังยังฟังอย่างก็ได้แบบว่าโสดเด้ออะไรเงี้ยก็ว่าไปคำคมคำเคยได้โสดเด้อชาวสวรรค์โสดเด้อชาวสวรรค์โสดไปข้าวมาสาวสวรรค์นี่แซ่บไม่หรอแบบนักเลงแกไว้นักเลงอยากโอเคจังเลยขอบใจน้องเดอะทรัพย์ร่วมการโดยคาสิโนหนังดัง